Welcome to FeedPod ขอต้อนรับทุกท่านทุกแฟนดอมเข้าสู่รายการที่จะมาขายอนิเมะกันให้ถึงใจวันนี้พบกับคุณอาร์มและเรื่องราวของอนิเมะที่เกรียนได้โลอย่างกินทามะทำไมเรื่องตกดํานี้ไหนโดนเมกะมังงะเรื่องแบบเรื่องนี้ตกได้อ๋องั้นก็ต้องเป็นตอนที่แข่งปั้นรูปกระต่ายหิมะเหมือนว่าเซียนปฏิก็ถามบอกว่าคุณจีนกำลังปั้นรูปอะไรอยู่คุณจีนก็บอกว่ากำลังปั้นปืนใหญ่นิโออัมสตรองไซโคเจตอัมสตรองไงแตกอย่างหนึ่งนะครับเซียนปฏิที่รอบรู้ประวัติศาสตร์ดีแต่ทำไมไม่รู้จักปืนใหญ่นิโออัมสตรองไซโคเจตอัมสตรองทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการเป็นแฟนกันเมะตอนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นแฟนกันเมะนะครับผมอยู่กับพวกเราฟุกปีขยี้ด้อมเมะคู่หูฉายาที่เลยนะฮะเจอกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับผมทางช่องทางทุกช่องครับของ FeedPod นะฮะก็ติดตามกันได้เลยนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่เราจะมาขายอนิเมะกันให้ถึงใจนะครับผมรวบรวม3กลุ่มทาร์เก็ตหลักนะครับก็คือคนที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้คนที่พอจะรู้จักชื่อเสียงของอนิเมะเรื่องนี้บ้างนะครับและคนที่คลั่งไคล้และรักเมะเรื่องนี้อย่างสุดหัวใจนะครับเราจะรวม3กลุ่มนี้เข้าด้วยกันนะครับเป็นสังคมของเป็นแฟนกันเมะอย่างนี้เป็นประจำทุกตอนนะครับเฮียวันนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเลยสำหรับฟุกเฮียฟุกปีฟุกปีขยี้ต้มเมะนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อฉายานี่หล่อจังเลยอันนี้ฉันต่างหินนะเจสิกาได้ยินนะอันนี้อยู่ผมเดี๋ยวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกูมีอะไรวะอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะก็เวลากลัวผีเขาบอกให้ร้องเพลงไงเออแล้วแบบเราก็วิ่งออกไปจากหลังบ้านซึ่งมุกนี้ไม่ได้เตรียมกันมามุกนี้ไม่ได้เตรียมกันมาเราอยู่ดีๆก็โดนเลมอนใส่กันเลยเนี่ยอะไรเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งในเมะวันนี้นะครับผมเป็นแปดกันเมะวันนี้จะคุยเรื่องที่เมะการ์ตูนมังงะเรื่องนี้มีซีนนี้อยู่ด้วยมีซีนนี้ด้วยใช่ใช่การ์ตูนประมาณไหนแล้วการ์ตูนประมาณไหนเป็นการ์ตูนเป็นใช้คำว่าเป็นอนิเมะและมังงะในจะถามว่ามันประวัติศาสตร์ไหมมันก็ไม่ใช่ใช้คำนี้ดีกว่าเป็นเมะให้ความรู้ครับให้ความรู้เรื่องอะไรก่อนให้ความรู้สึกว่าหัวมันโล่งเหลือเกินแต่เปิดมามุกตัวเลมอนตอนอยู่คนเดียวกลัวผีนี่ก็น่าจะรู้เรื่องอะไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกินทามะครับผมเรื่องนี้ขอเชิญแขกรับเชิญครับผมในตำตัวไหนครับสวัสดีครับผมอาร์มจากแฟนดอมกินทามะครับผมเดี๋ยวเราให้คุณอาร์มเล่าดีกว่าว่าอย่างหัวข้อที่เกินไปเนี่ยคือเรื่องกินทามะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเราเป็นเมะประมาณไหนดีกว่าย้อนยุคครับผมวิทยาศาสตร์ย้อนยุคผสมตลกหน่อยไม่หน่อยนะไม่ดูแล้วไม่น่าหน่อยหน่อยหน่อยประมาณ 80% นะผมหน่อย 80% หน่อย 80% ยังไงเนี่ยก็เหมือนกับพี่เซบาสในโอเวอร์ลอร์ดเขาบอกว่าพลังผมแค่นิดเดียวอะทำมือแล้วบาจิงบาจิงบาจิงงั้นเดี๋ยวช่วยอธิบายหน่อยว่าเรื่องย่อของกินทามะจริงๆแล้วไม่ควรจะพูดเรื่องย่อแต่เอาซะหน่อยตามงานตามการเนาะก็เดี๋ยวขอเรื่องย่อนิดหนึ่งว่ากินทามะเนี่ยเรื่องย่อเป็นยังไงสกตากินโทกิครับผมอดีตซามูไรขับไล่ชายแดนครับขับไล่พวกชาวสวรรค์ตอนนี้หลังจากใช้แห่กับชาวสวรรค์แล้วก็มาเปิดร้านรับจ้างสารพัดครับผมทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงแมวยันปกป้องจักรวาลไหนมีคำว่าชาวสวรรค์เนี่ยไอในเรื่องเนี้ยชาวสวรรค์นี่คืออะไรเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวครับผมแล้วมนุษย์ต่างดาวนี่คือเขามีที่มาที่ไปไงเพราะปกติมันเป็นโลกปกติป่ะตอนแรกเหมือนว่าในสมัยที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เอาเป็นประวัติศาสตร์สักหนึ่งครับผมถูก
เหมือนว่าปิดประเทศครับผมทำให้จากประเทศที่แดงๆนะครับการให้ญี่ปุ่นกับประเทศก็เลยโดนเหมือนว่าทางอเมริกาหรืออังกฤษนะครับที่ว่าใช้ปืนใหญ่มาโจมตีครับผมทำให้ญี่ปุ่นยอมซีโร่แลบแล้วก็เปิดประเทศแล้วก็เกิดทำให้พวกซามูไรเขาไม่ยอมเขาก็เลยเกิดการประท้วงขึ้นมาเหมือนว่าการต่อต้านทำให้เกิดการคือว่านักรบขัดขวางชายแดนครับผมนี่ชาติสวรรค์ก็เหมือนเปรียบเสมือนพวกอเมริกาหรือว่าพวกอังกฤษครับผมก็คือเปรียบพวกอเมริกาอังกฤษเป็นแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นชาวสวรรค์ระวังกันเถอะสมัยนั้นญี่ปุ่นยังไม่วิวัฒนาการครับยังเป็นว่าคนหัวโบราณพวกซามูไรก็เป็นแบบยุคโชกุนอ่ะวางกันเถอะใช่ครับสมัยนั้นก็โชกุนโทคุกาวะครับผมเนี่ยเรื่องเนี้ยจินทามะเนี่ยเราพูดถึงชาติสวรรค์แล้วเราพูดถึงขับไล่ดินแดนแล้วเราพูดถึงนู่นนี่นั่นแล้วอยากจะให้อธิบายตัวละครสำคัญในเรื่องให้ฟังหน่อยให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วคนที่แบบลืมไปแล้วว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรนะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนแรกก่อนครับเขาชื่อซากาตะ คินโทกิครับผมซามูไรขับไล่ชายแดนตอนนี้เปิดร้านรับจ้างสารพัดครับผมผมสีขาวเลือกเสื้อสีขาวแต่ย้อมไปด้วยสีแดงก็เลยได้ฉายาว่าปีศาจขาวชิโรยาสะครับผมคนที่สองนี่คือตัวตบมุกครับผมครับชิมูระชินปาจิจุดเด่นก็คือแว่นตาครับผมถ้าไม่มีแว่นนี่ใครจำไม่ได้เลยอาจจะไม่เรียกไอ้หมอนั่นว่าไอ้หมอนั่นเขาจะเรียกว่าไอ้หมอนั่นคือแว่นใช่ครับไอ้หมอนั่นคือแว่นถ้าแว่นหลุดจากตัวไปมันจะไม่มีชีวิตเพราะว่าจิตวิญญาณมันอยู่ในแว่นยังไงล่ะอีกคนคือเป็นเผ่ายาโตะเผ่าที่เก่งที่สุดในจักรวาลครับชื่อคานุระจุดเด่นของเธอคือคำว่าน่อเหมือนว่าออกจีนๆหน่อยครับน่ออันนี้ก็คือตัวเอกที่เป็นจุดเริ่มต้นของร้านรับจ้างสารพัดครับผมสามตัวเป็นสามนอนเป็นสามเกอร์แห่งร้านรับจ้างสารพัดแล้วก็ยังมีอีกก็คือพวกเหล่าจินเซนกูมิอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่าประวัติตัวละครต่อไปครับผมอันนี้เอาที่สามคนนี้ก่อนคือเป็นสามหน่อที่เดินเรื่องหลักนะแล้วก็จะมีตัวสมทบอย่างพวกจินเซนกูมิก็เดี๋ยวจะให้อธิบายทีว่าจินเซนกูมิคืออะไรแล้วมีใครบ้างเราซินเซนกูมินะครับก็เหมือนว่าเป็นพวกที่ทำงานเพื่อรับใช้โชกุนนะผมเป็นพวกสามารถที่พกดาบได้พกดาบได้คือในสมัยรัฐบาลบาคาฟูเขาทำเกิดกฎห้ามให้ซามูไรพกดาบทำให้ดาบไม่มีติดตัวนะครับแต่พวกซินเซนกูมินี่ครับสามารถพกดาบได้เพราะว่าสามารถปกป้องไม่ให้เหมือนว่าพวกขับไล่ชายแดนมาลุกลามได้ครับผมหัวเรือใหญ่นี่คือเอาเป็นคนแรกก่อนพบตำรวจที่ไม่เคยนับหนึ่งไม่เคยนับสองสามเขาชื่อมาซือเดระคาตาคุริโกะเขาเป็นพบตำรวจแล้วก็ยังมีกลุ่มซินเซนกูมิคนแรกคือคอนโดอิซาโอครับผมและฉายาว่ากอริลลาครับผมเป็นหัวหน้ากลุ่มซินเซนกูมิครับผมเขาบอกว่าเขาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็โดนปฏิเสธทุกรอบและคนนี้ครับเป็นตัวเหมือนว่าตัวตลกประจำหาครับผมเวลาเขาชอบฟันดาบไปด้วยเขาจะชอบถอดเสื้อฝังหมดเลยแล้วอีกคนนี่คือรองหัวหน้าหน่วยพิจิคาตะโทชิโร่นี่คนนี้เขาเป็นรองหัวหน้าหน่วยซินซินกุมิบุคคลที่มีนิสัยสุขุมครับครับแต่เป็นคนชอบมายองเนสมากติดมายองเนสมากเลยครับแล้วอีกคนนี่คือเหมือนว่าตัวละครจิตจางครับผมยามาสกิซังนารุครับผมเป็นเหมือนสายลับสารวัตรตำรวจในการออกสืบสวนครับผมอันนี้คือซินซินกุมิซินซินกุมิก็ประมาณนี้จริงๆนอกจากนั้นก็มีตัวละครเยอะถ้าดูในซีซั่นถัดไปเรื่อยๆตัวละครก็จะออกมาเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะถามต่อไปคือทำไมถึงตกด้อมนี้ทำไมถึงมาอยู่ด้อมนี้ได้ไงครับใช่มาอยู่ด้อมนี้ได้ไงไหนโดนตกไหนโดนเมกะมังงะเรื่องแบบเรื่องนี้ตกได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นก็ต้องเป็นตอนที่แข่งปั้นรูปกระต่ายหิมะโอ้ยในตำนานแล้วทีนี้เหมือนว่าคุณกินเขาได้ปั้นรูปเซียนปฏิก็ถามบอกว่าคุณกินกำลังปั้นรูปอะไรอยู่คุณกินก็บอกว่ากำลังปั้นปืนใหญ่นี่โอ้อัมสตองไซโคเจตอัมสตองไงโอ้โหเป็นของยากเลยมีในตำนานเล่นของยากเลยก็เลยโดนตกตั้งแต่นั้นมาก็เลยตามดูแต่แปลกอย่างหนึ่งนะครับทำไมชินวัจจิที่รอบรู้ประวัติศาสตร์ดีแต่ทำไมไม่รู้จักปืนใหญ่นี่โอ้อัมสตองไซโคเจตอัมสตองคนอื่นนี่เขารู้หมดเลยโอ้โหโอ้มันปั้นเป็นลูกขนาดนั้นใครจะไม่คิดไอ้บ้าแหมมาเป็นท่อนขนาดนั้นบ้าจริง แล้วก็มีอีกตอนที่โชกุนเนี่ยที่ตัดผมจำได้ไหมครับที่มัดผมแล้วก็ฮะนั่นโชกุนนะเฮ้ยฮัลโหลใช่แล้วโชกุนฮัลโหลนั่นโชกุนนะฮัลโหลโช
โกนนี่เขาโดนแกล้งแต่เขาก็ไม่อันนี้เลยเขาไม่โกรธเขาไม่โกรธแล้วโชกุนนี่ไม่รู้เป็นไรนะไม่มีตลกเจ็บตัวอย่างเดียวตอนที่นั่นเล่นอ๋อไอ้สโนบอร์ดสโนบอร์ดคุณกินเอาคุณกินนั่นมันโชกุนก็หลังจากที่เรารู้ว่าโดนตกได้ยังไงอ่ะคราวนี้อยากจะรู้ว่าขวัญใจประจำเรื่องสำหรับชายคนนี้คือใครในเขาในระบบขวัญใจแบบเนี่ยคนนี้คือแบบฉันชอบมากเลยแบบเปลื้มมากเป็นตัวละครตัวไหนโอ้ยังก็คนนี้เลยครับพูดไม่ได้ครับผมคาสึระโคทาโร่ครับผมหนุ่มผมยาวเดี๋ยวนะใครนะคาสึระโคทาโร่ครับผมไม่ใช่คาสึระสึระตั้งหากละเออใช่สึระตั้งหากมาตอนแรกใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นตอนที่เอากล่องพัสดุไปส่งครับผมคาสึระก็ออกมาออกลงมาช่วยพาคนกินไปยังสถานที่ลึกลับสถานที่ปลอดภัยแล้วผมนึกว่าตอนแรกก็คนนี้น่าจะโอ้โหน่าจะอันนี้น่าจะโหดนะเพราะว่าโอ้โหเป็นเหมือนว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มขับไล่ชายแดนพอไปเรื่อยๆโอ้โหมันไม่ใช่แล้วดิมันตลกแล้วเนี่ยมันมีตอนหนึ่งครับครับตอนที่ในสระว่ายน้ำตอนที่เล่นน้ำแบบลงสระว่ายน้ำครับผมคุณกินเขาเหมือนว่าไปเป็นไลฟ์การ์ดเป็นคนเฝ้าแล้วเพื่อนคนกินอีกคนหนึ่งอ่ะคนเซเว่นเขาชื่อคนฮาซิงาว่าเขาเห็นมีคนมีเลือดที่นองน้ำอยู่พอเขาไปหาอุตาแล้วพอเขาไปนิดนึงสิล่าครับเขากำลังเอาง้างครับที่เป็นสามง่ามอ่ะจับปลาเฮ้ยอลิสเพชรฉันได้ปลาแล้วจุดไฟได้เลยตายแล้วอันนี้ก็คือเป็นว่าลงสระน้ำที่เป็นของพวกเขามาเล่นกันเดี๋ยวสิล่าเข้าไปจับปลาตายก็เลยนี่ก็คือหนึ่งตัวละครที่เป็นความใจแต่อันนี้คือแบบที่สุดแล้วคนนี้คือที่สุดแล้วใช่ครับเราได้รู้ว่าเรื่องย่อเป็นยังไงตัวละครหลักเป็นยังไงแล้วก็ตัวละครเสริมเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัวละครขวัญใจของหนุ่มคนนี้นะครับผมคราวนี้เราพูดถึงตอนที่ชอบที่สุดตอนที่ชอบที่สุดเอาเป็นตอนแบบสนุกหรือว่ามันมีตอนสนุกตอนเอางี้ดีกว่าเราต้องนึกก่อนว่ากินธรรมะคือการ์ตูนที่มีทุกรสเอาเป็นตลกที่สุดเศร้าที่สุดแล้วก็มันที่สุดยกมาสามตอนดีกว่าถ้าเป็นตอนที่สนุกที่สุดก็เป็นตอนเล่นเหมือนว่าจับพระราชาครับผมท่านโชกุนนะครับเขาเหมือนว่ามาเที่ยวบาร์โฮสได้ปลาครั้งแรกคุณกินกับชินวัตีนี่เหมือนว่าจะช่วยท่านโชกุนให้ได้สิ่งที่สนุกที่สุดเหมือนว่าเป็นพระราชาขายได้อันนั้นได้อย่างนั้นท่านโชกุนนะครับโดนทุกอย่างครับผมดวงสวยขนาดนั้นโดนจนเหลือกางเกงในก็ไม่อยู่ครับผมอ่ะนั่นคือตอนที่ชอบที่สุดคือว่าเป็นตอนเริ่มแรกที่ว่าเป็นท่านโชกุนเปิดตัวมาครับผมตายแล้วเปิดตัวมาก็โดนกระทำเลยถ้าเป็นภาษาไทยครับตัวโดนเป็นตัวโดนเลยบอกแล้วโชกุนเนี่ยตลกเจ็บตัวเจ็บตัวตอนที่ดราม่าที่สุดเป็นตอนที่ผมว่าจะร้องไห้สุดๆก็สุดๆไปเลยครับวันนั้นก็เป็นตอนท่านโชกุนนะครับทุกรอบสังหารแฟนๆน่าจะซึมกันไปตามๆกันเพราะว่าท่านโชกุนก็เป็นขวัญใจนะในฐานะตัวโดนก็คือเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะที่ตอนนั้นที่ฉากนั้นออกมาแบบเป็นข่าวใหญ่มากคือท่านโชกุนนี่ผมว่าผมก็รักท่านโชกุนมากนะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ช่วยเหลือคุณชินโทกิทุกอย่างเลยครับผมขนาดตอนที่ภาคที่6เป็นป่ะภาคที่6ครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นตอนที่ตอนไหนตอนนั้นคือท่านโชกุนสารสดะที่ว่าเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนพ่อเลี้ยงของท่านโชกุนจริงๆใช่มั้ยครับแล้วชินโทกิเขาไปเหมือนว่าช่วยผมจําอีกคนไม่ได้ขอโทษทีนะว่าชื่ออะไรท่านโชกุนเขารู้ทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่สามารถบอกอะไรได้เขาก็เลยต้องไปให้เพื่อนเขาช่วยคือผบ.มัตสึเดระครับเพราะตอนนั้นคุณกินก็เหมือนว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าโดนทั้งยาพิษโดนทั้งอันนี้มาท่านโชกุนเขาก็เลยช่วยและตอนนั้นท่านโชกุนก็บอกว่าเขาขอยื่นใบลาออกจากการเป็นโชกุนคุณกินเขาเหมือนว่าจะโดนบอกว่าในการรอบนะครับเขาโดนประหารแล้วด้วยซ้ำอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วก็อ่ะอันนี้ตอนที่มันที่สุดตอนมันที่สุดนี่คือตอนนี้เลยครับคาสึระปะทะโทคาคุครับผมอุ้ยฉากนั้นมันจริงฉากนั้นมันจริงผมไม่ได้คุยเป็นตัวที่ว่าเหมือนตัวตลกแต่ตอนต่อสู้จริงโอ้โหใส่แบบไม่ยั้งครับผมเรื่องการต่อสู้เนี่ยก็ไม่แพ้ใครนะเรื่องเนี้ยส
ู้มันอยู่นะมีคนเขียนคนทั้งฟันเขาเขียนไปว่าระหว่างคุณคาซึระกินโทกิแล้วก็คาซังนี้3คนเนี่ยใครแข็งแกร่งที่สุดเพราะอาจารย์ก็บอกว่าคาซึระแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งอะไรของทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหจนมาดูได้ดูตอนนี้โอ้โหขนาดคนนั้นลิงคนนั้นเอ๊ะคือว่าพวกที่เป็นลิงอ่ะที่ว่ามีพละกำลังมากเจอคาซึระเข้าไปโอ้โหไปไม่เป็นเลยนะแขนขาดใช่แขนขาดโอ้ว่าใส่สุดมากครับโอ้เป็นตอนอดีตที่บอกว่าคาซึระเขาบอกว่าเหมือนว่าทางเหมือนพวกทหารเขาถามว่าใครแข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมครับคาซึระสกามาโต้ครับเขาก็มาบอกว่าใครคิดว่าคาซึระอดแอทั้งคือกิโนกิกับตอนนี้จะได้ร้องได้หัวร้อนแน่ๆเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าคุณคาซึระนะครับถ้าเขาไม่รู้ว่าจะชนะเขาก็เหมือนว่าเขาได้ฉายาว่าโอทาโร่จอมหลบหนีถ้าอันไหนที่เขาว่าเขาจะชนะเขาจะได้สู้เต็มกำลังถ้าอันไหนที่เหมือนว่าจะแพ้เขาก็ถอยออกมาเพราะว่าเหมือนว่าทหารนะไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ได้ถ้าตายก็ตายไปเลยอันนี้เหมือนเป็นกลยุทธ์นะกลยุทธ์ที่ดีเลยนะถ้าพอสู้ได้ก็แล้วก็ใส่เรื่อยๆเราอย่าไปใส่สุดใส่สุดจะตายเปล่าตอนนั้นเป็นตอนที่มันนะโอ้โหตอนแรกผมเหมือนว่าหลังจากผมดูตอนนั้นใช่ครับผมก็ไปดูรีแอคชั่นของใน YouTube ของต่างประเทศก็โอ้โหฉากนี้มันมากเหมือนว่าเวลาผมดูตอนไหนผมก็ไปดูรีแอคชั่นว่าของต่างประเทศเขาจะทำหน้ายังไงผมชอบแบบนี้อ่ะในเมื่อเรามาอยู่ด้อมกินธรรมะด้อมนี้แล้วนะครับผมอยากรู้เรื่องของสะสมมีไหมมีไหมจริงๆคนที่อยู่ด้อมนี้นะจริงๆจะบอกก่อนว่านี่อยู่รอบเนี้ยของสะสมอ่ะโหออกทุกปีออกทุกปีมีให้เห็นตลอดทุกชุดออกทุกอย่างออกแม้กระทั่งกางเกงในของสะสมใช่ไหมครับ3เพื่อน3เกิร์ลผมกับอาจารย์1คนนะครับเหมือนว่าคุณกินโทเกะแล้วก็คุณทัสคาซึระแล้วก็ทางคาซึกิครับผมกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็มีอาจารย์โยชิดะโชโยเขากำลังสอนตอนเด็กชุดตอนเด็กอีกอันหนึ่งคือดาบไม้คุณกินครับผมที่เรียกว่าทำมาจากต้นอดัมต้นอดัมที่ขายในทีวีเล็กสรุปนี่สงสัยอันนี้สรุปเนี่ยในดาบไม้เนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมผมก็ว่ามันไม่ใช่นะเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าตอนจำตอนอีกตอนนะครับตอนซีซั่น5ที่จิโรโซเขาฟันจนดาบไม้หักอ่ะมันก็ไม่มีเหล็กนะเป็นไม้ธรรมดาดาบคือดูดาบไม้ล้วนใช่ไหมเป็นคนที่ถือดาบไม้แล้วโคตรโหดอ่ะฟาดจนแบบบ้าจริงมีตอนหนึ่งก็จำได้ครับตอนเหมือนว่าตอนที่คุณอุทโทเซ่ที่เหมือนว่าเป็นพวกนี้เป็นคนของคุณกินอ่ะที่เหมือนว่าโดนจิโรโซอ่ะเหมือนว่าทำร้ายอ่ะแล้วตอนนั้นคุณกินฟิลขาดมากโอ้ใส่ไม่ยั้งเลยจนดาบไม้หักนะดาบหักแล้วเอาจะยังเอาดาบที่หักมาไปแทงจิโรโจแทงเขาอีกจิโรโจก็บอกว่าโอ้โหแกโอโทเซแกยังเลี้ยงสุนัขไว้อีกเหรอโอโทเซนี่แกเลี้ยงหมาบ้าไว้เฝ้าบ้านเหรอใช่ในความรู้สึกที่ว่าเราดูกินธรรมะมาเนี่ยทุกคนจะคิดถ้าเป็นเด็กสมัยนี้ไม่รู้นะจะทันหรือเปล่าคือทุกครั้งที่เราดูกินธรรมะสมัยพี่เนี่ยเสียงหนึ่งคือจะโผล่มาเลยคือเสียงของไทก้านักพากย์ไทก้าอ๋อพากย์ไทก้าครับผมใช่แล้วพากย์แล้วแบบคือสมัยก่อนเราไทก้าคือพากย์เขาไม่กลัวเลยเขาพากย์ไม่กลัวเลยนะเขาแบบใส่ได้ใส่เต็มอ่ะใส่เต็มเหมือนอนิเมะแม่งใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นเลยอ่ะเออเนี่ยทันไทก้าผมไปทันแก๊งการ์ตูนอ่ะจริงๆมันเป็นมันเป็นทีมภาคเดียวกันนะโอ้แล้วตอนนั้นไทก้าได้ลิขสิทธิ์เนี่ยลิขสิทธิ์คนเดียวเลยแล้วพูดถึงทีมภาคเนี่ยนะฮะเห็นว่าคุณอามเตรียมข้อมูลมาด้วยในเรื่องราวของนักพากย์ของตัวละครหลักยูเซของเรื่องนี้ตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครต้นฉบับด้วยต้นฉบับเพราะว่าเรื่องนี้อิงประวัติศาสตร์ไงอิงประวัติศาสตร์ยุคนู่นยุคอะไรนะยุคเอโดะเอโดะยุคเอโดะนู่นเลยนะฮะเราจะให้คุณอาร์มฮะไล่เรียงมาเลยตัวละครหลักว่าใครภาคบ้างเซยูใครภาคบ้างแล้วก็มาจากไหนงั้นเริ่มจากคนแรกเลยนะครับคุณกินครับเหมือนว่าคนภาคผมได้ไปฟังเสียงภาคแล้วก็เหมือนว่าคนที่ภาคได้มีชื่อว่าโทโมกาสุชุงฮิตะครับผมเคยภาคตัวละครดังๆอย่างชาร์ลอตต์คาตาโคลิจากเรื่องวันพีชแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเคียวเรียกฉันว่าพระเจ้าซึ่งนักพากย์คนนี้เซยูคนนี้เกิดวัน
ที่เราอัดอย่างวันที่11ตุลาคมตอนนี้ก็อายุ40กว่าปีแล้วเนาะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับก็แล้วก็คุณกินก็เกิดวันที่10ตุลาน้ำพัดก็เกิดถัดจากมาวันนั้นมาวันนึงจะบอกว่าซีคนเนี้ยนอกจากภาคพวกนี้เขาจะภาคตัวละครแบบตัวละครสำคัญเยอะอยู่อย่างในเกมเขาก็ภาคนะเขาก็ภาคเกมอะไรด้วยคุณกินอ่ะคือคนที่เป็นเสียงภาคไทยไม่สนุกอย่างแม่ต่อยเซมเบ้ภาคกันที่จำได้เปล่าจำได้เฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้ใช่แม่ต่อยเซมภาคเล่าหนึ่งแกภาคมาสนุกสุดๆเลยฮาสุดๆเลยโอ้นึกไม่ออกเลยยุ่งในช่วงไทยก้าไงช่วงไทยก้าคุณกินนะครับต้นแบบตัวละครมาจากสักตะคิมโทกิครับผมเขาเป็นวีรบุรุษนิทานพื้นบ้านของยุคเฮอันครับผมงงไหมรู้ป่ะลูกงงไหมงงไหมสักตะคิมโทกิคือคนไหนพวกต้องแบบเวอร์แน่ๆเลยที่พูดชื่อนี้ไปอ่ะไหนลองก่อนอื่นเลยเรานิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับสักตะคิมโทกิให้ฟังเอาแล้วเหมือนว่าถ้าผมจำผิดเหมือนว่าเขาจับปลาตัวใหญ่ได้มือเปล่าเลยเหรออ่าคือจะบอกว่าสักไตกินโทกิคนนี้เป็นคนที่มีพลังช้างสารเป็นคนที่เกิดมาแล้วสามารถเดินได้เลยนึกถึงใครพุ่งนึกถึงใครได้กี่ก้าวครับไม่ใช่คนนั้นพุ่งนึกถึงใครก่อนในนิทานญี่ปุ่นนิทานญี่ปุ่นนึกถึงใครอ่ะผมไม่ค่อยได้ตามผมนึกไม่ออกเลยเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วออกมาจากท้องแม่แล้วดันเสาบ้านให้ไม่ให้พายุพัดบ้านซึ่งเขาคนนั้นคือเล่นด้วยบ้างสิอย่าปล่อยให้มันมุกแบกสิอย่าปล่อยให้แบกสิเราติดจากควิซโชว์มันไงคือมันต้องลุ้นมันต้องเสียงเงียบใช่ครับอ้าวเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ5 4 3 2เดี๋ยวไม่ต้องนับแล้วมั้งมันไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวไอ้แกก็เฉลยว่านิทานเรื่องนี้ซากะตะคินโยกิคนนี้เขาคือใครเฉลยเลยครับเขาคนนั้นคือใครครับเอาเราเฮียรู้ไหมนะผมก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้โมทาโร่โมทาโร่โมทาโร่อ๋อโมโมทาโร่โมทาโร่ไงโมทาโร่อะกูก็ไม่ได้เลยกูก็รู้จักแต่โมโมทาโร่ตั้งนานก้อยโอ้ลืมเลยเนี่ยคุณถามอ่ะคุณถามอะไรแขกคุณยังไม่รู้เลยเนี่ยโมโมทาโร่ก็ตามหลังๆมาครับก็มารับราชการในส่วนของโชกุนเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นซากะตะคิมโทกิโอ้โหอันนี้ผมต้องจดไว้แล้วผมผมไปรู้ก่อนเลยเนี่ยมีไปคนต่อไปครับชินตาจิคนต่อไปอ๋อชินตาจิครับผมเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนางาคุระชินตาจิจากหัวหน้าหัวที่2ของซินเซนกูมิครับผมนักพากย์ใช่ไหมครับคุณไดซูเกะซากางูจิครับผมคนนี้เป็นคนพากย์โปรตุเกสดีเอสทั้งวัยเด็กและทั้งวัยหนุ่มพากย์ไทยโดยคุณพักกระพงลิบมานาสถาพรครับคนนี้ก็มือฉมังอีกคนหนึ่งเหมือนกันในพากย์ไทยคนนี้ก็คนซุ้มเสียงเยอะอย่างมาร์ทไรเดอร์บางเรื่องก็เคยได้ยินเสียงพี่เขาอยู่ของชินปาจิครับที่ผมเราบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากนางาคุระชินปาจิใช่ไหมครับตอนนั้นที่อาจารย์สุตติเขาบอกว่าเขาจะเขียนหัวหน้าหนุ่มที่สองด้วยแต่ว่าเหมือนว่าแกก็เลยเหมือนว่าเปลี่ยนมากระทันหันชั่วคราวหัวหน้าหนุ่มสองก็เลยไม่มีตัวตนอยู่ในกิจธรรมะก็เลยมาได้ชินปาจิแล้วชินปาจิครับนะซึ่งของชินปาจิก็ได้มาจากนักแสดงตลกอย่างชิโมระเคนนะครับผมตลกในตำนานก็เลยกลายเป็นใช่มันก็เลยกลายเป็นคนตบมุกยังไงตบมุกตัวละครต่อไปคาซึระเอ้ยไม่ใช่คังโอระนะผมคังโอระนี่ก่อนเอ้ยคังโอระนี่ที่รู้ป่ะตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นนางเอกโชเนนจัมป์คนแรกที่แคคิโมกใช่คนนี้คนพากย์นี่คือคุณโนเอะคุงิมิยะครับผมตัวละครที่เขาพากย์คือชานะจากเนตรเพิงชานะและภาคไทยโดยคุณวิภาดาจตุยศพลครับแรงบันดาลใจมาจากอะไรอื่นเพราะว่าถ้าดูจากคอนเซปต์ไปนะในเดาประมาณว่าน่าจะแบบเพราะว่าด้วยความที่ว่าเธออคังุระมาจากดวงจันทร์เนาะจากนอกโลกใช่ก็น่าจะแบบคังุระแบบเจ้าหญิงคังุระที่อยู่บนดวงจันทร์อะไรเงี้ยน่าจะได้คอนเซปต์มาประมาณใช่ไหมประมาณน่าจะประมาณนี้มีบางตัวละครที่ว่าเหมือนว่าไม่ได้แรงบันดาลใจแต่ว่า
แกน่าจะได้เหมือนว่าของบกนักประวัติศาสตร์ครับผมเหมือนว่าของบอกจากเขาไม่มีย่อมคังมูระนี่ครับก็เหมือนว่าที่พี่บอกเพราะว่าได้แรงบันดาลใจจากคังมูระจากดวงจันทร์นะที่บอกว่าเดินทางลงมาใช่ไหมฮะมาตัวถัดไปกันเลยดีกว่าคนนี้คือเหมือนว่ามาดาโอครับผมหรือว่าคุณฮาเซงาวะไทโซครับผมคนนี้คือเหมือนว่ายาจกหรือว่าคือในอาชีพครับผมเขาเป็นเหมือนว่าผู้ตรวจคนที่เข้ามาประเทศเข้ามาอย่างเอโดะแต่มาเจอคุณกินครับผมก็กลายเหมือนว่าตกงานได้นักภาคจากคุณฟูมิฮิโกะทาชิคิตัวนี้เขาเคยภาคอย่างจอมพลอาคาอินุจากเรื่องวันพีซครับผมโอ้ตัวนี้นี่คือคนรักเยอะนะเนี่ยคนตัวละครตัวนี้นี่คนรักเยอะอย่างเงี้ยอ๋อคนรักล้านคนเกลียดร้อยล้านครับทำบ้านเอามาอะไรกันนู่นมาทำไมอ่ะทำไมปะโดตายแล้วจอมพลอาคาอินุฮะที่บอกว่าจะเปิดประเทศนี่จริงไหมฮะผมไม่รู้ต้องไปถามตรงบนนะต้องไปถามพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมพุทธเจ้าไหนพุทธเจ้าเต่าเปล่าวะถามพุทธเจ้าไงถามมุมได้ไงอ่ะถามโคโลเซเข้าใจไหมฮัลโหลผมทำงานของผมนี่ผมจับเอสนี่ผมจับเอสไม่ได้ผมก็ผ่านแล้วเนี่ยอ่ะโดคุณอาเป็นหนีแล้วคุณอาเป็นไปไหนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวขอชะงกหน้าดูก่อนมีรถมารับต่อผมสถานีตำรวจอยู่ที่การผมเองนักภาคไทยนักภาคไทยนี่ก็ได้คุณพักวุฒิสมุทรนาลีครับผมผมหาตัวละครต้นแบบไม่เจอนะตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวไอดอลครับตัวชอบครับผมอย่างคุณคัสซึระโคทาโร่ครับผมสึระต่างหากล่ะเฮ้ยผมลืมตลอดเลยเอาอีกแล้วภาคโดยคุณอากิระอิชิดะนี่คือเคยภาคกาละจากนารุโตะตำนานมายุสลัดอันแล้วก็เวนดิสจากเรื่องวันพีชนะภาคไทยโดยคุณพระพุทธสมุทรนาลีคนเดียวกับคนที่ภาคครับฮาเซงาวะไทโซครับนักภาคไทยชอบใช้วนเนาะคืออย่างนี้เดี๋ยวจะก่อนจะไปตัวต่อไปมันมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเลยขอเป็นฟันแฟกต์ละกันคือเหมือนกับว่าทีมภาคไทยเขาเคยไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเขาถามว่าคนไทยอ่ะใช้นักภาคเท่าไหร่ของเราเนี่ยใช้นักภาคไป10เลยนะพี่ไทยบอกไม่ถึง10ครับว่าหลังว่าโอ้ my god the impossible มันเป็นไม่ได้ยังไงใช่ครับเป็นไปแล้วครับนักภาคครับมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือนะฮะคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่มีหลายเสียงนะฮะเสียง2เสียง3บางทีเสียง8นี่คือคุณสมบัติของนักภาคที่รุ่นใหม่คนต้องทำไว้พี่ครับนี่จูนน่ะที่เคยภาคลูฟี่ครับผมแล้วก็มาภาคโดฟามิโกตอนที่สู้กันเนี่ยเออตรงนั้นตลกพี่จูนคงแบบใช่ตรงนั้นตลกมากคือแบบแกสลับเสียงแบบเหนื่อยแทนแกเหนื่อยแทนแกมากเลยโอ้โหเขาเก่งขนาดไหนวะเนี่ยเขาพากันกำลังต่อสู้กันลูฟี่กันมาคุยแล้วก็โดฟามิโกก็คุยต่อคุยกันมาเขาเปลี่ยนเสียงยังไงกันเร็วใช่ก็เปลี่ยนเร็วมากเลยคนเก่งพี่จูนเขาเก่งจริงๆอยากให้แม่ตัวถัดไปขอเป็นตัวนี้ได้ไหมอะไรตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นหนึ่งตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ยังมีปริศนามากมายตัวปริศนาใช่ปริศนามากมายว่าสรุปเขาเป็นใครกันนะเขาเป็นใครกันนะอย่างอลิซาเบธอลิซาเบธในภาคไลฟ์แอคชั่นนะพี่อลิซาเบธอะเหมือนว่าได้คนที่มาใส่ชุดคอสตูมคือผมจำไม่ได้แต่เขาเล่นเรื่องอีกาภาคแรกอะที่เหมือนว่ามาสู้กับเคนจิอะใครคนนั้นอะผมก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นตัวละครดังอะแล้วมาใส่ชุดอลิซาเบธในการเล่นใช่แล้วก็ตอนนี้เขาเหมือนว่ามีผลงานเรื่องโป้บ้าการรวยอะของหนังเรื่องโป้บ้าการรวยตอนนี้เหมือนว่าอลิซาเบธอะเหมือนว่าจะเป็นยังไงกันนะคนเขาบอกว่าเหมือนเป็นผู้กำกับมาใส่ชุดคอสในอนิเมะนะครับเป็นผู้กำกับมาใส่ชุดคอสบางทีก็ใช้กระดานในการอันนี้เอาไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วไม่รู้จะเอาอะไรด้วยประเด็นครับแล้วมันก็มีตอนเหมือนว่า
ตอนที่พวกเอลิสปิดมาบุกโลกด้วยนะนี่แบบต้องขับยานแบบคอไฟเตอร์ไปสู้อ่ะใช่ตอนนั้นตลกมากเลยจากเรื่องยูเซจบไปเรามาพูดถึงเนื้อหาข้างในกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเวลามันจะยาวเพราะว่าจริงๆอ่ะกินทำฮะเนี่ยเป็นเรื่องที่คุย3คลิปก็ไม่พอครับจริงๆกูคุย3คลิปไม่พอจริงนะกินธรรมะเนี่ยจริงเออโอเคแล้วเนี่ยถ้าเป็นซีซั่น1ก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงใช่ใช่ก็3น่าจะมี3ชั่วโมงกันบ้างอ่ะเออใช่ครับแล้วเมื่อเราพูดถึงกินธรรมะแล้วเราพูดถึงมุกโบบะนะแต่เราลืมคอนเซปต์ของเรื่องกินธรรมะเรื่องนึงไม่ได้เลยอันนี้ลืมไม่ได้คือเป็นมังงะและอนิเมะที่ล้อเรื่องไหนก็ได้แล้วไม่โดนฟ้องใช่ครับล้อเรื่องไหนก็ได้ไม่เคยโดนฟ้องสักเรื่องต้องฟ้องมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะแต่แบบเขาอยากจะเขียนอะไรเขาก็เขียนเลยแบบล้อดาร์กอนบอลดาร์กอนบอลโดนบ่อยมากโดนบ่อยมากดาร์กอนบอลวันพีชก็โดนวันพีชเซนเซย่าไฟนอลแบบไฟนอลโดนห้องเรียนล็อกสังหารคือของชูเอฉาคือจำอ่ะโดนหมดทุกเรื่องถูกต้องโดนหมดทุกเรื่องเลยเออเป็นการ์ตูนที่แบบล้อเขาแล้วไม่โดนฟ้องอ่ะเออดูอย่างแล้วอย่างล่าสุดนะตามกระแสสุดๆเลยนะดาบพิฆาตอสูรใช่จะเอาไปโลเออของดาบพิฆาตอสูรน่ะเหมือนว่าตอนที่อาจารย์เขียนดาบพิฆาตอสูรน่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากกินธรรมะนะครับที่เขาได้ส่งต้นฉบับจากทางส่วนไปเพราะว่าเขาอ่านเรื่องกินธรรมะแล้วเขาได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปให้สำนักพิมพ์เรื่องเนี่ยก็เลยได้ดังถึงตัวเนี่ยเพราะตอนที่แต่ข้างส่วนเขาจบไปใช่ไหมครับอาจารย์เขาก็บาดใช่ไหมครับแล้วก็ส่งเขียนคำบรรยายไปว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของกินธรรมะของอาจารย์โซราจิก็น่าจะเราเพราะเรื่องเขาแบบนี้แหละได้เรื่องนี้เป็นแรงดันใจด้วยดีสุดๆเลยเดี๋ยวนะลองคิดภาพนะดาบพิฆาตอสูรได้แรงดันใจมาจากกินธรรมะครับซึ่งอันนี้เป็นสองอันเนี้ยมันคนละแนวเลยนะคนละแนวเลยคนละแนวเลยนะใช่ครับแนวหนึ่งแม่งตลกแนวหนึ่งแม่งสู้กันชิบหายเลยเออตลกบ้าวแต่ตอนสู้มันมากสู้มันมากสู้มันจริงแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่เราจะคุยในเรื่องกินธรรมะคือการหลอกคนดูเออใช่มีหลายครั้งเลยจำได้หลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกเราเล่าครั้งที่แกงหม้อใหญ่ที่สุดได้ไหมแกงหม้อใหญ่ที่สุดรู้สึกจะเป็นที่บอกว่าอวสานแล้วอ่ะแกงจริงๆแกงหม้อใหญ่มีสองรอบรอบแรกคือบอกว่าเออกินธรรมะอวสานแล้วนะแล้วพอเดือนถัดมาแกก็ว่าต่อบ้าจริงเป็นซีซั่นที่5ใช่ไหมพี่ที่ตอนนั้นที่ตอนว่าหลังจบอนิเมะตอนสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วเขาก็มาอันนี้กันอ่ะจะมานั่งคุยกันอ่ะใช่แล้วก็มีตอนสุดท้ายก็อาจารย์โซลจิเขาก็มาเอาเหมือนว่าเรียกมาคือบอกว่าคือธรรมะจะมีต่อไปเออแกงแล้วก็แกงอีกอันหนึ่งคือฉากหนึ่งที่ว่าโชกุนโดนตัดหัวอ๋อใช่ครับแกงหม้อใหญ่มากตอนนั้นอู้อะไรแกงหม้อใหญ่จริงทุกคนแม่งเบื่อจริงโอ้โหตอนนั้นผมเบื่อมากตอนนั้นครับเพราะว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเออแบบเออจะแบบเฮ้ยโชกุนไม่นะโชกุนกุ้งแล้วผมก็ว่าเฮ้ยน่าจะมีตอนว่าคุณกินทุกิมาซัดกลับอันนี้ได้เลยเออสรุปทำไปทำมาสัปดาห์ถัดไปแม่งใครนะกอริลลาป่ะเออสะดุ้งตื่นชี้ฉันฝันเหรอเนี่ยชิดทำใหญ่มากแต่โมใหญ่มากทุกคนแบบโอ้โล่งอกในเรื่องจริงแต่ก็เหมือนแบบเป็นการประกาศไปๆว่าโชกุนต้องลงอำนาจแล้วอ่ะเออประกาศไกลๆว่าเฮ้ยมันใกล้หมดวาระของโชกุนนะเราจะไม่ได้เห็นโชกุนกันแล้วนะอะไรเงี้ยเออแต่ก็เป็นตอนถัดมาที่โชกุนก็ต้องลงจากตำแหน่งก็ลุ้นแทบตายนึกว่าตอนลงนี่แบบชี้อย่านะอย่าโดนตัดหัวนะอย่านะอะไรเงี้ยก็เป็นตัวละครที่สุดเป็นตัวละครที่มาทีหลังแต่ทุกคนรักมากแล้วเหมือนว่าตอนที่ท่านโชกุนเขาเหมือนว่าโดนรอบสังหารใช่ไหมครับในรีแอคชั่นของต่างประเทศอ่ะเขาร้องไห้กันหมดเลยใช่เหมือนว่าตอนหลังจากท่านโชกุนรอบสังหารแล้วโดนรอบสังหารใช่ไหมครับคุณกินเขาก็จิตไม่อยู่กับตัวครับตอนนี้เดินไปหลุดเลยเขาปกป้องมาโอ้โหกว่าจะอันนี้ได้ใช่ตอนนั้นก็เหมือนว่าโอ้โหค
ิตของแกหลุดไปเลยอ่ะคือมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสุดท้ายของแกแล้วอ่ะในฐานะชิโร่ราชาเพราะว่าเขาต้องเขาปกป้องโชกุนคนนี้มาก็เพราะว่าท่านโชกุนคนนี้เขาเหมือนให้ชีวิตกับคุณกินด้วยแต่คุณกินก็ปกป้องไม่ได้แล้วคนที่เป็นเหมือนว่าน้องสาวอ่ะแกไม่รู้เลยว่าท่านโชกุนเขาตอนที่ท่านโชกุนเข้ามานอนตักเขาคิดว่าเขาแค่นอนพักเฉยเศร้ามากเศร้าจริงโอเคเราพูดถึงเรื่องในตอนเรื่องการโดนแกงเรื่องการล้อนู่นนี่นั่นเราจะพูดเรื่องนี้เป็นการตบท้ายThe Movie The Movie ครับผมจริงๆ The Movie กินธรรมะสนุกทุกภาคใช่ครับตั้งแต่ภาคแรกยันภาคสุดท้ายใช่ Movie ในดวงใจขอสักหนึ่งตัวสักหนึ่งอันแต่ของพี่มีละ Movie ในดวงใจมีที่สุดเลยขอหนึ่ง Movieเป็นภาคกินธรรมะเดอะมูฟวี่บทสุดท้ายกู้กันเวลาฝ่าวิกฤตพิชิตอนาคตครับอุ้ยมูฟวี่เดียวกันมูฟวี่เดียวกันอุ้ยใช่ครับผมก็นึกว่าพี่ชอบฉากนั้นไหมฉากที่เฉลยอ่ะอ๋อตอนที่คุณกินติดไฟแบบแล้วก็ทำร้ายกันนี่ที่ว่าเฉลยแล้วว่าใครคือชายในพระคุมอ่ะคือไม่อยากสปอยอ่ะไม่อยากสปอยแต่แบบต้องหาดูจริงๆต้องหาดูผมชอบตอนนั้นครับพี่ตอนใกล้ตอนที่สู้กับศัตรูตัวสุดท้ายแล้วก็ที่จะกลับไปที่เดิมอ่ะนะก็ใช่ครับตอนเหมือนว่าคุณกินของอดีตกับคุณกินปัจจุบันอ่ะมาใช้มีดแทงไปที่ตัวศัตรูแต่ก่อนนั้นน่ะจะมีพวก3เหมือนว่ามีทั้งคาเซล่าในอดีตสกามาโตในอดีตแล้วก็ฟราซูนิเง่าในอดีตอ่ะมาช่วยพวกคุณกินจะช่วยสู้ตอนนั้นอ่ะของคาสิล่าเขาเหมือนว่าเขาเช็ดท่าดาบอีกไอ้มั้งดาบเดียวอ่ะดาบยังไม่ออกจากฝักอ่ะตึ้งทีเดียวมูวี่นั้นคือแบบมันจริงมันเนื้อซึ้งจริงยิ่งตอนสุดท้ายที่แบบเก็บปีมาไว้อ่ะโอ้โหเก็บปีไปแล้วก็มีเหมือนว่าตลกตอนที่คุณกินก็คุณกินเพราะว่าคินปจิสนาฮารุมาใช่ไหมครับเมื่อเขาจะได้กลับไปอนาคตอ่ะคินปจิไม่ได้กลับมีแต่แว่นกลับไปอย่างเดียวเออใช่ใช่ใช่มีแต่แว่นกลับไปอย่างเดียวบ้าจริงชอบมูวี่นั้นที่สุดแล้วจริงถือว่าเป็นการแบบเท่จริงแล้วพี่ได้ดูนี่ยังครับของเดอะมูฟวี่ภาคเดอะไฟนอลนะครับดูแล้วนั้นก็สนุกนะครับสนุกอันนั้นก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้แต่ไม่สุดเท่าอันนั้นสุดกว่าแต่มาถึงตอนแรกก็มาแกงดักบอลเสร็จใช่มาถึงแกงดักบอลเลยแบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยดักบอลงงเลยคุณควอนโต้ก็เป็นกอริลล่าเออใช่ใช่ใช่คนทุกคนเป็นกอริลล่าแล้วฮะอะไรนะฮะเอาอย่างนี้เลยโต้งๆเลยเหรอเฮ้ยพี่แต่เดิมมูฟวี่พักแรกสนุกนะพี่เนาะเพราะว่าบอลเหมือนว่ารายได้ของในซีซั่นวอร์เนอร์ทำอ่ะไอ้อะไรนะวอร์เนอร์บาร์เนอร์ทำอ่ะไม่ดีมันก็ไม่ได้เขาก็ปล่อยสุดจริงนะเขาปล่อยสุดจริงวอร์เนอร์เขาปล่อยให้ทำสุดไปเลยก็ดีดีถือว่าดีสุดท้ายอะพี่อืมกินกับพัชราสู้กับพวกสาวสวรรค์น่ะโอ้โหโหโหนี่แหละฉากที่แบบรอมานานอ่ะคือเราดูตอนแรกอ่ะที่มันออกมาตอนแรกออกมาหน่อยๆที่เรื่องพูดถึงเล่าถึงประวัติจินโตกิแล้วแบบเฮ้ยอยากดูว่าสงครามมันเป็นไงแล้วเราได้ดูแบบโหโหโหยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับโอเคเราก็มาพูดถึงเดอะมูฟวี่ที่ชอบแล้วทุกอย่างครบทุกประเด็นคราวนี้ฝากด้อมหน่อยว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ดูได้ทางไหนเป็นช่องทางถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ขายกำโปยหน่อยเอากำโปยมาขายหน่อยว่าอยากให้มาติดตามด้อมนี้กันเยอะๆนะเพราะว่าสำหรับหลายๆคนที่ลังเลหรือบางคนอาจจะไม่ได้เคยรู้จักกินธรรมะหรืออยากจะดูอย่างเงี้ยเราดูดีไหมพี่น้องๆทั่วไปนะครับที่ยังไม่เคยได้ดูกินธรรมะหรือว่าดูกินธรรมะแล้วกินธรรมะนี่ครับพี่ดูเถอะครับมันเหมือนว่าช่วยให้เราหายเครียดหรือว่ามีเครียดบ้างทำให้หายเครียดบ้างแต่ว่ากินธรรมะนี่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตผมมากในการที่ผมเรียนสายแอนิเมชันถ้าผมไม่รู้จักกินธรรมะผมก็คงไม่ได้เรียนสายนี้กินธรรมะนี่ครับเหมือนว่าถ้าคุณได้ดูคุณอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้มากกว่าผมก็ได้อาจจะไปรู้อืมแล้วเราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นได้เรารู้ประวัติศาสตร์เขากระทำเกิดอะไรขึ้นประวัติศาสตร์ที่ประวัติศาสตร์โน้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปด้วยแล้วก็
ได้รับความตลกเอิ๊กอักนะฮะจากคนรอบข้างไปด้วยก็ดีออกนะและรับชมหรือติดตามอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างครับถ้าลิขสิทธิ์ตอนนี้เล่นเป็นของทูนะครับ7-8ซีซั่นนะครับผมดูของลิขสิทธิ์นะครับถ้าเราดูลิขสิทธิ์เราสามารถไปดูภาคไทยได้หลายช่องทางครับคนไทยเขาจะได้เรียนแรงกันนะมีแรงบันดาลใจในการที่เราตามภาคไทยให้คนไทยได้ดูอุดหนุนลิขสิทธิ์แท้นะครับอย่างที่เราย้ำกันทุกตอนนะฮะใช่ลิขสิทธิ์แท้เป็นสิ่งไม่ตายนะฮะช่องทางธรรมชาติดูได้ครับแต่เราต้องกลับมาดูลิขสิทธิ์ด้วยนะครับกลับดูลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์กันเยอะๆใช่จะได้มีอันนี้ไม่ดีๆอันนี้ไม่ใหม่ๆเข้ามาจะคนที่ซื้ออันนี้เข้ามาจะได้แบบในทุนนี้แบบเฮ้ยมีคนดูช่องทางของลิขสิทธิ์แบบเฮ้ยอย่างนี้ต้องหน้าเอามาเอาไม่ใหม่ๆมาลงอะไรอดีตแม่ของญี่ปุ่นอะของช่วงนี้คือว่ามีภาคไทยแล้วบ้างนะครับใช่ๆมีภาคไทยกันแล้วอย่างวันพีคภาควานุคุนี้จริงๆตอนแรกเขาไม่เอามาแต่ก็เขาก็ลงเอามาลงใช่ครับเจ็บก็ไม่ใช่เพราะว่าคนไทยเขาตอนนี้เขาดูของลิขสิทธิ์กันมากครับตอนนี้ใช่ตอนเนื่องจากไม่ว่าช่องทางถูกลิขสิทธิ์มันฟรีไงส่วนใหญ่มันจะฟรีเลยก็เลยตามมาดูกันใช่ครับต้องขอบคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับที่เอาเมดีๆมาให้ทันญี่ปุ่นมาได้ดูกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมอัปเดตอีกสักนิดนึงสำหรับคุณอาร์มผมเคยคุยกับเขาแล้วผมเคยดูไปเขานิดหน่อยด้วยเขาคอสเพลเยอร์นะครับเฮ้ยอ๋อครับคอสเพลเยอร์นะครับมีการแต่งคอสเพลเยอร์บ้างตอนนี้ก็ทำคอสของไมกี้จากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ครับทำของไมกี้ด้วยอะไรอย่างนี้เราจะไปตามผลงานคอสเพลย์ได้ที่ไหนบ้างต้องรอโควิดหายครับงานโตเกียวคอมิคอนที่เดียวส่วนใหญ่จะออกตกตามงานอีเวนต์มากกว่าเนาะตามอีกงานอีเวนต์ครับถ้างานอีเวนต์ไหนจอของเกี่ยวกับงานคอสเพลย์ผมก็จะไปก็แต่ติดตามกันได้นะครับผมแต่จะไปเจอกันก็ทักทายกันได้ครับเฮ้ยใช่พี่ที่ออกเป็นแฟนเกมเมอร์เทปกินทามาหรือเปล่าครับหรือเปล่าคะเฮ้ยทักแบบนี้เก๋ดีนะทักกันได้เกดีนะเดี๋ยวผมไปหาด้วยก็แบบพี่วันนั้นพี่ออกรายการเนี่ยหนูสนใจด้อมกินธรรมะจังเลยเนี่ยก็ว่าสามารถทักทายกันได้แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณมากครับสำหรับด้อมกินธรรมะในบรรยากาศแบบนี้นะครับในบรรยากาศของการขายอนิเมะอย่างนี้นะครับผมเป็นแฟนกันเมสโดยการเป็นประจำทุกเอพิโซดเลยสุกเว้นสุกเป็นตอนใหม่ทุกตอนนะครับผมทาง Spotify Anchor นะครับผมแล้วก็ทาง YouTube ของ Feedpod เว็บไซต์ feedpod.net ครับแล้วก็ติดตามกันได้เรื่อยๆทุกช่องทางเลยนะครับทางพอดแคสต์ที่ลงนี้และทาง Twitter ของเรา Twitter @mangmeclub_fp นะครับผมส่วนใครที่อยากจะเข้ามาขายด้อมนะครับผมอยากมาคุยเรื่องอนิเมะที่ชอบนะครับผมสามารถติดต่อทางเราโดยตรงนะครับทางทวิตเตอร์ได้เลยมังเละนะครับแล้วก็ติดต่อทางทวิตเตอร์เนี่ยเราจะปักหมุดลิงก์หนึ่งนะครับ bit.ly/mangmeclub นะครับ bit.ly นะครับ bit.ly/mangmeclub นะครับผม bit.ly/mangmeclub นะครับจะเป็นแบบฟอร์มนะครับให้เราแฟนดอมจากอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องแบบโชเน้นเรื่องสยองขวัญโชโจเรื่องสยองคุณเหล็กอะไรไปต่างโลกมานะครับอยากขายถ้าคุณอยากขายขอให้ลงแบบฟอร์มมาไม่ว่าจะมาเดียวมาหมู่หรือมา5คนที่เราจำกัดอยู่5คนนะครับสูงที่สุดสามารถเข้ามาลุมสกรรมกันขายได้นะครับ ที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวครับผมเป็นแฟนกันไหมครับใครใครขายครับใครใครอยากลองครับใครแค่อยากดูครับในรายการเป็นแฟนกันไหมสำหรับวันนี้เป็นแฟนกันไหมก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับผมทีมงานนะครับที่ทำให้เรามาอยู่ในจุดนี้ได้แล้วก็สามารถติดตามครับผมได้ตามช่องทางที่น้องปุ๊กแจ้งเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้เป็นแฟนกันไหมของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับในพาร์ทของกินธรรมะตอนนั้นจะเป็นอะไรรอดูแต่จะมีตอนหนึ่งเฮียผมขอไม่อยู่เป็นพิธีกรนะจะผมสปอยว่าจะมีตอนหนึ่งผมไม่เป็นพิธีกรนะซึ่งพาร์ทนั้นเราจะไม่บอกว่าเป็นพาร์ทของเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่บอกแต่ผมไม่เป็นพิธีกร
แล้ววันนั้นผมบอกเลยว่าวันนั้นผมต้องโบ๊ะบะแน่นอนดำเนินในการเดียวผมต้องเอเนอร์จีสูงมากๆแล้ววันนั้นจะโบ๊ะบะมากๆแน่นอนเหมือนกันคิดงั้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ผมดูเรื่องนี้ผมดูติดหนักมากเรื่องนี้ใช่แล้วผมรู้ใช่แล้วดูจากทรงแล้วไม่น่ามาขายคนเดียวน่าจะขาย2คนขึ้นไปแล้วเรามาดูกันว่าเขาจะมากับใครนะครับไม่รู้เทปไหนวันไม่รู้เทปไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าจะมาลงเทปไหนครับสำหรับวันนี้เป็นแฟนกันเมะขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับใครใครขายอยากขายใครใครดูอยากดูใครใครตามอยากตามในเป็นแฟนกันเมะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Feedpot และเว็บไซต์ feedpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpot2019@gmail.com Feedpot Feed happiness in your life with our podcast